สนยุคพูดครั้งแรกหลังถูกจับตามีความสัมพันธ์ลับๆกับซูริสุสันนาผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระมาครึ่งปีแล้วล่ะค่ะสำหรับพระเอกมาดนิ่งอย่างสนยุคส่งไพศาลหลังจากที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางช่องวัน31เจ้าตัวก็บอกขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ยังเอ็นดูให้โอกาสและคอยผลักดันป้อนงานละครกับทางช่องเหมือนเดิมมีหลายค่ายทาบทามชวนร่วมงานส่วนตัวยังไม่ได้ตัดสินใจคิดผูกสัญญากับใครไหนนอกจากนี้หนุ่มสนยังเปิดเผยถึงประเด็นความรักและเรื่องราวหัวใจที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือเล็ดลอดออกมาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักแบบเงียบๆอยู่กับนักแสดงสาวลูกครึ่งซูริสุสันนาหรือว่าคาราจากละครบุพเพสันนิวาสโดยหนุ่มสนนะคะยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นสนิทกันยังไม่คืบหน้ามากไปกว่านั้นขอคงความเป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปก่อนพร้อมโตหวงความโสดแต่แค่อยากมุ่งลุยงานในวงการให้เต็มที่ก่อนเรียกได้ว่างานนี้นะคะหนุ่มสนของเรานั้นก็โสดสนิทแล้วค่ะไม่ได้มีข่าวลือแต่อย่างใดนะคะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ